1,790จากที่ไหนสักแห่งเนงนะครับลิงก์อะไรถ้าผมมีผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพินพ์คอมเมนต์ราคาเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง1,790บาทนะครับ1,790บาทอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีผู้ชมใน Facebook และ YouTube นะครับ ให้ยืมมาก็คือคุณพลนะครับมิสเตอร์พลก็ขอบคุณที่ให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมรีวิวนะครับสนับสนุนส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับขอบคุณมากเลยนี่คือ o s t e e ชนะครับวอชท e ชแร็ c ค o นครับนะครับว o ชท e ชแร c c ค o นครับ C U B ครับเนี่ยมันแปลว่าลูกนะครับลูกสัตว์ก็คืออย่างเช่นลูกวัวนะครับก็ เบบี้เบบี้คาวเบบี้แล้วก็คาวครับอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอาจจะเป็นพับ PUP PUP พับก็แปลว่าลูกสัตว์ได้เหมือนกันอันนี้เขาใช้ว Cap, ่าครับนะครับ c u อครับก็คือลูกแรคคูนนะคือตัวเล็กนั่นเองนะเพราะมีก็มีขนาดเล็กใช้โลหะสเตเลสแซนวิกนะครับ 14c 28n blackstone watchplate ด้ามเป็น g10 สีเขียวนะครับรหัสก,ก็คือ x0049 rbjyr นะครับ a 3 6 2 2อ่า A 3 6 0 2นะครับผมตามนี้เลย1 7 9 0นะตัวนี้ในไทยเหมือนจะมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจใน Facebook หรือว่าอะไรเขาเหมือนจะนำเข้ายี่ห้อนี้มาขายอยู่นะครับแล้วก็ในช่องผมเคยรีวิววอชที d ไปหลายรุ่นแล้วนะครับพี่เพื่อนที่เข้ามาชมอยากจะทราบว่ามีวอชที d รุ่นอะไรบ้างที่ผมรีวิวไปแล้วก็เซิร์ชในช่องว่าวอชทีนะ V O S T E D นะครับ นี่ก็เป็นเอมเบลมหรือเป็นตราเวลโครนะเป็นไวนนลจะบอกว่าเป็น s n d o n d Anniversary ครบรอบ2ปีนะครับของ Was ทีชปี2024ี2024ก็จะเป็นปีนี้นะครับขนาดรีวิวในนี้จะมีสติกเกอร์แรคคูนนะครับวอชทีชเป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะครับพร้อมกับอินโฟคัพพ p อร์ตแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกฎการใช้งานและการดูแลรักษารวมถึงความปลอดภัยนะครับเขาก็จะให้มา อีกอันนึงก็จะเป็นกระเป๋านะครับเก็บซึ่งตรงนี้จะเป็นเอ็มเบลมเป็นตราเหมือนกันเนาะไม่ใช่เป็นเหรียญโลหสะสัทีเดียวเมดเดลลียนหรือว่าเป็นเอ็มเบลมสัทีเดียวก็จะเป็นเวลโครนะครับที่เป็นสัญลักษณ์วอสทีกระเป๋าก็จะเป็นซองสีดาแบบนี้นะครับเปิดมาข้างนาในเจอตัวมีดมาในซองพลาสติกนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดสีดําพร้อมกับโลโกล้วอสทีด้านในบุเป็นสีส้มนะครับโอเคเทมีดออกมานะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็ ดูที่สเปคของเขากันน้ำหนักน่าจะประมาณ50กว่ากรัม60กรัมประมาณนะั้นนะจากการถือดู58-59กรัมประมาณนะครับก็เป็นไลท์เวทเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาเมื่อลองวัดจากหัวถึงท้ายนะครับเมื่อพับเก็บอยู่ที่ประมาณ8.2เซนติเมตรนะถ้าเป็นนิ้วคือ3.25นิ้วโดวยประมาณมีดกลางนะครับออกมาแล้วนะครับพร้อมใช้งาน อยู่ที่5.6นิ้วนะครับ14.3เซนติเมตรนะครับแล้วใบก็ผมว่าน่าจะ under 2.5นิ้วนะครับไม่ถึง2นิ้วครึ่งนะประมาณ6เซนติเมตรนะครับเป็นมีดไซส์เล็กขนาดเล็กสันของมีดนะครับเมื่อลองวัดความหนาเดาว่าน่าจะราวๆ2มิลกว่า2.4มิลนะครับน้ำหนักโอวอร์ทั้งหมดก็แค่แค่58กรัมจะพูดว่า28กรัมโทษที 58กรัมเท่านั้นนะครับ58-59กรัมก็เป็นมีดไซส์เล็กในมือผมนี่ก็จะเห็นเลยว่าขนาดของมีดเนี่ยมีขนาดมิติที่เล็กมากนะครับขนาดของมีดเนี่ยทำให้ผมนึกถึง cvv b a n t e r หรือว่า w e b a n t e r mini b a n t e r หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับฟ f มแฟ f เตอร์คล้ายๆกันเป็นมีดสไตล์และเป็นคลาสเดียวกันคือเป็นระดับพกพาแบบเบาๆในชีวิตประจำวันรวมถึงคนที่ไม่ต้องการความหนัก นะครับความเกะกะในชีวิตนะเจ้าตัวนี้ก็เลยออกแบบมันเป็นมีดไซส์เล็กนะครับโดยไบของแรคคูนเนี่ยในรุ่นโตเนี่ยเขาจะมีด้วยกันหลายแบบเลยนะครับทรงครีเวอร์ทรงดรอปพอยต์ทรงอะไรนะแต่ตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นทรงดรอปพอยต์นะครับบางคนเล็กสเปียก็คือหลังของสันเนี่ยจะมีจิมปิ้งกันลื่นยาวตลอดเลยตั้งแต่โคนใบนะครับด้านหลังรันไปถึงบริเวณด้านหน้าส่วนที่อยู่เหนือครอสสตัทหรือตามสตัดนะครับตรงนี้ ถัดไปอีกก็จะมีจิมบิ้งตรงนี้อีกนะครับซึ่งดีไซน์ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถจะวางพักนิ้วโป้งในลักษณะนี้หรือจะเป็นการเอื้อมมาด้านหน้านะครับแบบนี้รวมถึงการจับในลักษณะนี้นะครับในการใช้งานละเอียดกรีดตัดอะไรที่ต้องการจํากัดไม่ให้ปลายของมีดเนี่ยแทงทะลุวัสดุหรือว่าของที่อยู่ข้างในแพคเกจนะครับส่วนทรงใบที่เป็นสเปียร์หรือเป็นดรอปเนี่ยก็ทําให้มีดสามารถที่จะแทงทะลวงได้สะดวกนะครับรวมถึงการตัดเฉือนได้สะดวกด้วย พร้อมกับการขึ้นคมเจียรบยแบบ flat grind นะ flat high flat หรือว่า full flat ก็ได้เนาะซึ่ง flat grind เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือความบางแบนนะครับด้านข้างที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความสม่ำเสมอไม่มีการโป่งออกหรือว่าเข้าเหมือน hollow grind หรือว่าเป็น Saber grind หรือว่าเป็นก i ายแบบอื่นทําให้การตัดเฉือนนะครับการ slice จะเป็น cutting performance ในท่าทางต่างๆจะเป็นการ ตัดนะครับกรีดเนี่ยทำได้สะดวกนะเพราะว่าแรงเสียดทานข้างใบมันน้อยนะครับผิวก็จะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลนะครับสีดำซึ่งตรงนี้จะระบุไว้เลยว่าเป็น 14C28N นะครับโดยบริษัทแซน v ิกนะครับในสแกนดิเนเวียเป็นผู้ผลิตตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสสตีลเกรดกลางๆนะครับคือทนสนิมมีความเหนียวรักษาคมก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้เป็นวัสดุที่รับยากอะไรขนาดนั้นผิวสโตนวอลสีดำนี่ก็ทำให้มีเนี่ยดู อ u รัสติกนะครับหรือว่าดูเก่าโดยตั้งแต่ต้นเลยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจในการผลิตนะครับให้มันมีความด้านและมีรอยขูดขีดนะครับซึ่งก็สวยดีนะส่วนสตัตต๊ตรงนี้นะครับก็เป็นโลหะสีทองนะครับซึ่งน่าจะเป็นสเตเลสที่ทำ PVD หรือว่าอะไรนะครับสามารถจะเปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาไปพร้อมๆกันเลย โครงสร้างมีดด้านหลังทั้งหมดก็จะเจาะเป็นช่องระบายนะครับเพื่อลดน้าหนักแล้วก็ระบายอากาศเช็ดล้างทำความสะอาดได้สะดวกพร้อมกับด้านในก็จะมีโครงสร้างเป็นไลเนอร์นะครับโลหะอยู่ข้างในทั้ง2ฝั่งซึ่งไลเนอร์เองก็จะมีการเจาะลดน้ําหนักด้วยนะเจาะสเกเลตอไนซ์มานะเป็นโครงเพื่อให้เนื้อเหล็กบางส่วนหายไปน้ําหนักก็เบาขึ้นนะครับระบบล็อกของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่า Liner Lock นะครับบางคนจะเรียกเต็มๆว่า Mi c h a e l Walker Liner Lock อกก็คือใช้แหนบโลหะหรือว่าเป็นตัวไลเนอร์สเตเลดเนี่ยดันขวางใต้โคนใบมีดภายในนะครับทำให้ใบมีดไม่สามารถจะพับเก็บลงมาได้แต่ถ้าจะเก็บก็คือดันตัวล็อกบาร์ให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วใบมีดก็จะถูกปลดล็อกเป็นอิสระแล้วก็พับเก็บมาได้นะครับดีเทนก็ดีนะดูดแน่นดีนะครับส่วนการเปิดกลางนะครับและการจับถือการเปิดการทําได้2วิธีคือการดัน สตั๊ดนะรตรงนี้ด้วยการใช้นิ้วโป้งหรือว่าจะเป็นการฟลิกโดยการใช้นิ้วชี้ฟลิกก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งคือการดันฟลิปเปอร์แท็บซึ่งเป็นฟรอนต์ฟลิปเปอร์นะครับฟลิปเปอร์คือเป็นการกระตุกด้วยการดันฟลิปเปอร์แบบนี้นะครับมันจะทําเป็นลายกระลื่นตรงนี้นะนี่คือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงทําลายกระลื่นไว้เยอะนะครับจริงๆแค่ตรงนี้ก็พอนี่เขาทำไปเยอะเพื่อให้นิ้วสามารถจะเกาะนะครับแล้วก็เปิดฟลิกในลักษณะ ท่าทางต่างๆได้สะดวกนะครับจะเปิดช้าก็ค่อยๆดันแบบนี้นะครับได้หรือว่าจะเปิดเร็วก็เพียงแต่ฟลิกเร็วๆนะครับในจังหวะในท่าทางที่นะครับผู้ใช้งานใช้การสะบัดข้อมือช่วยใบมีดเนี่ยนอกจากจะมีขนาดที่เล็กนะครับแต่มีคมที่โค้งเนี่ยทำให รอคัตหรือว่าเป็นพุชคัตนะครับได้ง่ายก็จะมีการเว้นส่วนที่เรียกว่าฟิงเกิลชอยซึ่งมาพร้อมกับลายกระลื่นด้านล่างนะครับสามารถจะจับมีดในลักษณะนี้หรือว่าจะขยับนิ้วมาด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ทําให้แม้ว่าม,ม,มีดจะมีขนาดที่เล็กด้ามที่ไม่ได้ยาวมากนะแต่คนที่มือใหญ่หรือว่าคนที่ต้องการจะจับมีดเพื่อคอนโทรลสั่นหรือปลายใบเนี่ยก็สามารถจะขยับมือขึ้นมาข้างหน้าอย่างปลอดภัยได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมนะครับ สามารถจะวางพักนิ้วได้2นิว้วสันมีจะมีความโค้งลงเล็กน้อยนะครับส่วนท้ายมีจะมีการปาดปาดออกทําให้จับใช้งานแล้วไม่รู้สึกว่ามันจิกที่มือท้ายมีก็จะมีฮาร์ดแวร์นะครับสีดําแล้วก็สกรูปเป็นสีทองพร้อมกับคลิปที่ติดตั้งมาบริเวณท้ายเป็นแบบทิปอัพแครี่ก็คือเวลาพกปลายชี้ขึ้นทิปก็คือปลายนะครับชี้ขึ้นทิปอัพแครี่นะครับสามารถจะถอดสกรูเพื่อย้ายฝั่งตำแหน่งคลิปมาอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นทิปอัพแครี่ด้านขวาและด้านซ้าย รูลานย์ดก็เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับเป็นพลาสติกผสมใยสังเคราะห์ที่การตลาดท,ทั่วไปจะเรียกว่า G 1 0นะครับ G 1 0ซึ่งเป็นวัสดุไนลอนผสมแล้วก็อัดกับาสารเคมีที่ใช้ภายใต้แรงดันสูงนะครับทำให้มันมีลักษณะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแน่นนะครับแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานจะเห็นว่ามีเสี้ยนเป็นชั้นของเลเยอร์ของไฟเบอร์ข้างในนะครับก็จะมีความแข็งมากกว่า GFN GRN หรือว่า FRN นะครับก็จะรู้สึกว่ามันสากสาก,สากมือด้วยเพราะว่าทำ traction มานะครับเจ้าตัวนี้จริงๆมีหลายสีนะแต่ว่าเจ้าของเขาก็เลือกมาเป็นสีโอลิฟต์กรีนหรือว่าเรนเจอร์กรีนนะครับกับใบสีดำแบบนี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับใช้ตัดแพ็คพัสดุนะครับ,นะรบหรือว่าจะเป็นอปอกเหลาอะไรเล็กๆนะครับที่ไม่ได้เน้นเป็นอาวุธมากมายแล้วก็มีก็มีขนาดเล็กทําให้จับใช้งานแล้วรู้สึกว่าเป็นมีดที่คล่องตัวมากๆนะครับเป็นเหมือน back up พ n i f e หรือว่าเป็น Utility knife นะมีดท่าประโยชน์สูงที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเหมาะกการพกพาในเมืองแล้วดูไม่เป็นอาวุธเท่าไหร่นะครับส่วนจุดหมุนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็น ball bearing หรือว่าเป็น washer นะแต่เท่าที่ลองสัมผัสด,ดูก็ถือว่าลื่นใช้ได้นะครับสามารถที่จะเปิดด้วยการ flip นะครับนิ้วโป้ง flip นิ้วชี้ f l i k หรือจะเป็นการ front flip แบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับทั้งคนถนัดซ้ายและขวาเพราะว่าตัวมีดเองเนี่ยมันก็มีความลื่นไหลนะครับ smooth ดีค่อนข้างที่จะ คล่องตัวมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต่อยอดมาจากเจ้าแรคคูนตัวโตก็คือแรคคูนครับนะครับก็คือเป็นแรคคูนครับก็คือลูกแรคคูนนะครับแรคคูนตัวจิ๋วตัวเล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวอชทีสแรคคูนครับเราเจอกันใหม่อพตอดหน้าดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์หรือว่าเ e ิร์ชชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อได้ขอบคุณเจ้าของเมนมากๆที่เอื้อเฟื้อให้ยืมรีวิวแล้วเ,เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดี Happy Riding right Out